ดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Dragon Dogma Dark Endeavor ในพาร์ทที่2นะครับผมเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามทุย โอ้ยจะทำเสียงหล่อทำไมวะเนี่ยเออโอเคไปมาเรื่องต่อโอ้โหดูลักษณะโล่กับดาบเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้ฮะเพราะว่าเวลาเราฟันศัตรูนะฮะขี้สนิมนะฮะมันจะทำให้ศัตรูเป็นบาดทะยักฮะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับติดพิษตายอะไรเงี้ยฮะไม่มียารักษานะเวลาเป็นบาดทะยักโอเคเดี๋ยวผมเห็นช่องตรงนั้นเมื่อพาร์ทที่แล้วผมขอไปสำรวจก่อนได้ไหมอ่ะคือเกมนี้ผมจะลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่านะนี่ฮะเดี๋ยวกันนะครับเก็บกันเผื่อจะมีไอเทมแปลกๆให้เก็บไหมผมเห็นมันมีช่องอ่ะเห็นแล้วมันสงสัยอ่ะครับมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยนั่นไงมีหีบเห็นเปล่าสายตาเฉียบคมมันน่าจะเป็นหีบสมบัติของโจรสลัดที่เรือล่มโอ้เก็บเลยนี่ถ้าเราไม่เห็นนะเราไม่รู้เลยนะเนี่ยหีบของโจรสลัดไม่มีอะไรสักอย่างก็แล้วก็นี่แล้วก็ทุ่มเอ้ยมีไหมนี่ก็มีหีบครับผมนี่ไงเอ้ยมีน้ำยาหลายชนิดเลยนะมาโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะชาหัดสองนี้เฮ้ยมีปลาด้วยอ่ะปลามันทำอะไรได้ไหมนี่กินปลาจิ้มปลาอ้าฉันอยากกินปลาดูก่อนนะเผื่อมีอะไรไม่มีอะไรนะโอเคปะมัวแต่เล่นอยู่นั่นแหละอ๋อนี่อีนะเผื่อมีอะไรตกนะครับผมพวกรังต่างๆนี่เราอย่าละเลยอย่าประมาทนะครับมันอาจจะมีไอเทมพิเศษก็ได้นะเฮ้ยนี่นั่นเห็นเปล่าคิดหรือว่าจะรอดพ้นสายตาเราไปได้เฮ้ยตรงนี้ก็มีช่องว่ะอ๋อไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปติดไปเค้าเรียกไปติดตามหัวใจของเราอุ้ยเค้าเรียกติดตามไปตามหัวใจของเรากลับมาฮะหัวใจที่โดนมังกรที่แย่งชิงไปเธอเอาหัวใจของฉันไปทั้งดวงเธอไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยโอ้ทุย พูดอะไรบนอะไรเนี่ยนะไปอ๋อเดินสำรวจให้ทั่วนะฮะนี่นะโอ้โหตัวเปียกนะทำรายละเอียดดีมากฮะนี่แน่โอ้ปีนได้ด้วยนี่เป็นไงแหละ Assassin's Creed นี่กันแน่เฮ้ยตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนี้มีหายเอ้ยทุ่มเข้าข้างฝาเฮ้ยแผ่นเมืองนี้แผ่นที่มันใหญ่อยู่นะเนี่ยถ้าผมจะสำรวจให้ทั่วเดี๋ยวกันนะโอเคไม่มีอะไรผมขออนุญาตสำรวจทั่วนะผมไม่อยากจะพลาดอะไรบางอย่างไปไงนี่ไงเฮ้ยตรงนี้มีประตูอ่ะเข้าได้มั้ยเฮ้ยเข้าได้บ้านใครวะเอ้ยมีที่นอนด้วยครับผมแล้วกองไฟมีไม่น่าจะมีอะไรนะไปออกดีกว่าบ้านใครก็ไม่รู้ฮะนี่เป็นซากเมืองปรับปรักพังนะฮะซากปรับปรักพังที่โดนมังกรถล่มโอ้โหเนี่ยมันมีไอเทมซ่อนอยู่จริงอ่ะจะไม่ให้เราฟันได้ไงกล่องพวกนี้ใช่ไหมมันจะละเลยได้ยังไงฮะโอเคไม่รู้อะไรอ่ะแต่มันที่รู้มันคือมันมีของอยู่ข้างในอ่ะนี่ลักษณะเหมือนจะเป็นเหมือนร้านขายผ้าแต่ไม่มีเจ้าของร้านอยู่ฮะโอเคเฮ้ยโอ้โหรายละเอียดบ้านคนแม่งเข้าได้ทุกหลังเลยนะงี้หนังสือเราต้องศึกษาหาความรู้เก็บหนังสือมาสิเก็บมาเอาเก็บแล้วก็บีทุยได้ตำรามานี่แหละวะนี่ตกลงเราจะเข้าแม่งทุกบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่เสียเวลาหรอกโอเคป่ะไม่มีเลยครับป่ะไหนเราต้องสำรวจนะฮะโอ้โหมันเยอะอ่ะ
คือว่าเล่นกันยาวๆเลยแล้วกันนะเกมนี้ผมว่านะบ้านมันเยอะแค่เมืองนี้เมืองเดียวเดือดแม่งเข้าได้ทุกหลังเลยอ่ะโอ้ตาย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 มาเอาดีกว่าถ้ามันมัวสำรวจก็คงไม่ได้ไปไหนกันละนี่ก็น่าเข้าว่ะเห็นแล้วก็อยากจะเข้านะลักษณะที่นี่แต่ไม่ครับรู้บ้านหลังนี้ดิอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นร้านค้าหรือเปล่าไหนมีอะไรขายมั่งเรามีเงินอยู่ 2,100 บาทนะเราหาจะหาซื้อเลยดีวะชุดเกาะเท่ๆมาใส่ดีมั้ยมันมีแต่เสื้อถุงมือผ้าคลุมโอ้โหพี่กัสพี่กัสราคา 3,000 โอ้โหไม่งั้นจะเป็นเบอร์เซิร์ชเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วมีอะไรนี่คือกางเกงรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะดูส่วนหัวดินี่ใส่หมวกไอ้นี่หมวกอบังหรือไงนะฮะโอ้โหตายไอ้นี่มันเหมือนพวกทหารชั้นไพร่อ่ะเฮ้ยนี่เอาดาบเอาดาบดีกว่าอย่างน้อยเราอยากอันนี้อะไร1,000อ๋อนี่ดาบเก่าเราขายได้ไหมเราเอาเงินมาซื้อดาบเนี่ยฮะมันจะเวิร์กกว่าเดิมไหมแต่น้ำหนักมันเยอะขึ้นนะโอ้เดี๋ยวผมลองเซลดาบเก่ากันได้ไหมเซลคลิปหายอย่าบอกว่าเซลล์ไม่ได้โอ้ยดาบเก่าไม่มีค่าโอเคยังไม่ซื้อได้วะอย่าไปหาตังก่อนขาดอีกกี่บาทวะมัน 2,700 นะฮะตอนนี้เราอยู่ 2,100 เนี่ยเราทุบอยู่แถวๆนี้แหละผมว่ามันน่าจะมีของให้เรานะนี่คือประตูทางออกเอ้ยเข้าไปขโมยของในบ้านเฮ้ยนี่มันที่นี่ลักษณะเหมือนจะมีเงินเยอะนะฮะเอาเงินมาชุดการเอ้ยนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงปุ๊บล็อกหินนั่นไปทำอะไรวะหลังจากที่เราได้โดนมังกรขโมยจิตใจแล้วครับมันทำให้เรากลายเป็นคนไร้จิตใจครับเดี๋ยวเนี่ยเขาเป็นคนไร้จิตใจสมชื่อนะโอเคเฮ้ยจุ๊บมันมากูจะทุ่มแต่หายหรือไงเนี่ยเฮ้ยไอ้ทำลายให้หมดเอาไอ้นี่มาเกมนี้ดีหมดนะเสียอย่างเดียวมุมมองโอเคเปิดสิมันไม่เปิดให้กูอีกต้องทิ้งหายก่อนเอาเฮ้ยงงโอ้โหบุคคลผู้มาจากต่างมิติครับหน้ามืดมาเลยนะโอ้โหมืดเลยเดี๋ยวพี่จ้าเฮ้ยนั่นแกทักฉันเหรอ That man you are speaking with he's of the pawn legionThey come from some unknown place, just not human, quite. They look the part, sure enough, but they lack the will. The spark. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as cell sorts. เขาบอกว่าไอ้ผู้ชายมันมาจากต่างมิติฮะ encampment west of the village, where men, I'd wager, a fair number of his kind will be there as well. Why don't you take him?Might be you learn aught of why he came to you in the first place. Before leaving, visit the store to make sure. รู้สึกว่ามันจะมีค่ายทหารนะฮะอยู่นอกหมู่บ้านนะฮะรู้สึกว่าไอ้ตาแก่เนี่ยเขาจะแนะนำให้เราไปรวมพลกันที่นั่นนะเฮ้ยก
ก็ตามกูมาเฮ้ยใจเย็น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 เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมึงบ้าข้างแล้วเอ้ยนี่มึงสายอะไรเนี่ยดูจากคาถาข้างหลังนี่น่าจะเป็นแบบพวกพ่อมดนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคำคำมานี่มึงมาคำมิงคำมิงคำมิงเฮ้ยมึงอย่าฮึ่มเขิมแม่งทำลายทุกอย่างเลยมึงจะไปไหนวะเฮ้ยมึงฟังกูบ้างเด้เฮ้ยเฮ้ยเรา นี่กูทำอะไรเนี่ยขี่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 วัวขี่วัวเฮ้ยไม่ขี่วัวเด้อเว้ยวิ่งไปเจ้าวัววิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยไม่ขี่วัววะเฮ้ยดมหอมวัวเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ฉันจะใช้วิธีโอ้ยเฮ้ยแกมาดมหอมวัวกับฉันเลยอ่ะนี่นี่ไปเหอะเล่นแล้วเนี่ยฝึกไว้ครับฝึกไว้ต้องฝึกเกาะไว้มาเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นผมไม่เห็นมันขึ้นมาบนเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างข้างบนแน่ๆเลยมันชื่ออะไรลูกเหรอลูกอะลูกสกายวอล์กเกอร์หรือเปล่าอ้าวโอ้โหเย่โคตรอันตรายเลยเราต้องเราเป็นบุคคลผู้ไม่มีจิตใจเป็นคนที่ไร้หัวใจแล้วต้องเดี๋ยวกันโอ้ยเอาไงดีวะแต่จริงผมอยากจะสำรวจหมู่บ้านนี้ให้ทั่วนะฮะผมว่าเราต้องพลาดอะไรไปบางอย่างแน่เลยตรงนี้ก็เปิดได้เนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นคล้ายๆกับโรงแรมอ่ะป้ามีโรงแรมด้วยเหรอเฮ้ยนี่เก็บซะต้นอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยนี่ขโมยฟักทองด้วยเอาให้หมดข้าวต้มก็เอาอะไรจานก็เอาอะไรก็ไม่รู้แบบไม่กระต่ายเฮ้ยโรงแรมมันรูดด้วยครับเว้ยปุ๊บให้หมดมานี่มาแกแกจงเป็นของฉันเถอะไม่นั้นในท่านไม่นั้นในท่านนะฉันไม่ได้ชอบแบบนั้นนอนลงไปบนเตียงเอ๊ะเทปโหดมากครับโอ้ยมานี่พี่ของข้าก็ดีต้องขึ้นไปบนเตียงโอเคเล่นอะไรวะเนี่ยไปมาครับออกไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำภารกิจตามที่ตะแก่บอกดีกว่าคือไปที่ค่ายทหารนะฮะที่ไปจุดลุมพลนะเหมือนกับเป็นที่ที่เขาตั้งรับที่จะต่อสู้กับมังกรนะฮะสวยงามมากนี่อะไรวะโอ้ปั๊บขอยดินมงคลหินนะมันช่างวิวสวยเฮ้ยมันเกมนี้ถ้ามีเวลาเยอะๆนะเนี่ยผมอยากจะเดินสำรวจให้ทั่วเลยนะเนี่ยทุกซอกทุกมุมเนี่ยโอ้โหมันน่าเดินลงไปบ้างผมว่าต้องมีอะไรซ่อนเร้นอยู่อะแม่มีเรือด้วยเอ๊ะตรงนั้นน่าจะเป็นค่ายทหารที่ว่าไหมโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจทีหลังแล้วกันหลังการอัดคลิปแต่วันนี้เราขอเล่นตามภารกิจก่อนแล้วกันนะนี่อะไรวะเห็นแล้วก็สงสัยอะฮะมาไปดีกว่าเสียเวลา Let's go บึ้งไปเลยลุยใครจะวิ่งเร็วกว่ากันเฮ้ยพีชเฮ้ยไอ้พวกกระบินมันอาจทำร้ายประชาชนเหรออะไรอ่ะเฮ้ยมีก้อนหินเอาหินไปแดกบินเอาเซ่จับล็อกกับบินล็อก
จัดการมันฆ่ามันฆ่ามันเพื่อนโอ้ยฮะไม่ดูงานเลยฮะเฟสเบ็ดปุ๊บไปคุยกันเผื่อเขาจะให้ตังค์เรานะฮะBut thanks to you, it was only wares I lost. นี่เฮ้ยมันหิวให้เราด้วยว่ะนี่โหดาบแล้วแม่งติดสกิลไฟอ่ะเทพสุดนะขนาดดาบแล้วโล่ขึ้นสนิมแน่ๆโอ้ยไปเลยลุยเลยอย่างเงี้ยจิตใจฮึกเขิมเลยทีเดียวฮะเฮ้ยๆนี่เก็บเก็บกูเก็บหมดกูเก็บหมดเอ้ยอะโอ้ยตายเลยผมอยากจะสำรวจให้ทั่วจริงๆนะเนี่ยดูเดี๋ยวมันแบบมันกว้างอะฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราเอาภารกิจกันแล้วกันฮะเดี๋ยวหลังจบจากคลิปนี้จะผมจะค่อยมาเดินสำรวจแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมันมีอะไรให้นั่งสำรวจเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เราไปที่ค่ายทหารกันเฮ้ยนี่เฮ้ยมีเหนื่อยด้วยโอ้ยเหนื่อยนี่เห็นกล่องเห็นกล่องไม่ได้เห็นกล่องไม่ได้อ๋อนี่ถ้าเรากดโกฮะมันจะโจมตีให้เราเห็นไหมโอ้โหมันเก่งมันเป็นการเฮ้ยเอาเอ้ยจะไม่เลื่อนเราไม่ลดเลยโอเคไม่เป็นไร Mission complete เรามาถึงค่ายทหารแล้วฮะ If memory serves I know the way master Follow me เราไปตามภารกิจกันดีกว่าไอ้นั่นโซนฉากใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโล่เก็บไม่ได้ป่ะเฮ้ยเงินมีการคุยดินด้วยนะฮะหาของโอ้ยของเยอะว่ะไม่รู้อะไรบ้างเก็บหมดอะโอเคป่ะเอลิเซีย We speak to you from across great distance. The Horn Legion has awaited you. Pray, forgive this strange and impersonal greeting. This rift serves as a gate. It connects our kind to your world. It opens to the Arisen. For they possess a will powerful enough to guide the Legion. If you would claim to be very well, if you are an Arisen in truth,ผมจะกดไปเรื่อยๆนะฮะจะไม่ทิ้งไว้นานนะคือถ้าหากว่าใครอยากจะอ่านก็ค่อยกอคลิปมาอ่านแล้วกันนะโอเคก็เหมือนกับว่าไอเนี่ยโซนฉาดเนี่ยมันต้องการให้เราพิสูจน์อะไรบางอย่างอะว่าเราเป็นเอลิเซียตัวจริงอะฮะเท่าที่ผมดูนะเกมนี้มันเหมือนกับมันมีโลกเหมือนคล้ายๆมีโลกอยู่2โลกครับเป็นโลกคนละมิติฮะคือโลกของที่เราเล่นต้นเรื่องอะฮะมันน่าจะเป็นโลกอะไรสักอย่างอะแล้วก็โลกปัจจุบันคือโลกมนุษย์ที่เราอยู่เนี่ยเป็นอยู่2โลกแล้วมังกรที่หลุดมาจากอีกมิตินึงฮะตอนนี้มันหลุดมาสู่มิติของโลกมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วเอลิเซียนี่ก็น่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอีกมิตินึงไงซึ่งตอนนี้เราอาจจะเหมือนจะเป็นร่างทรงของเอเชียหรืออะไรสักอย่างอ่ะเหมือนร่างจุติอ่ะฮะผมก็ไม่แน่ใจรู้สึกว่าพวกทหารมันบอกว่าเฮ้ยๆมีปีศาจมีมอนสเตอร์บุกมาแล้วป่ะเราวิ่งตามทหารไปฮะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันยักษ์ไซคอปด้วยว่ะ
ในขอบตาเดียวครับผมรู้สึกเกมนี้มันจะมีพวกมอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนมอนสเตอร์ในตำนานกรีกเยอะหลายตัวมากเลยนะโอ้ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบแบบพวกอะไรที่เกี่ยวกับตำนานกรีกตั้งแต่อ้ายโอ้ยกระเด็นเฮือกเลยอื้อหือผมต้องอ้อมไปด้านหลังมันฮะเฮ้ยก็บลินไปไหมเว้ยเดี๋ยวไปด้านหลังมันตอนนี้แหละกดหลังมันเฮ้ยเอากดเลยวะกดจึ๊บเอาแล้วไอ้ครับถ้าจะมีผู้สังหารโอ้เงือบเลยเฮ้ยตังตังเห็นตังเห็นตังไว้เก็บตังก่อนเอ้ยเนี่ยเอาได้ตังซื้อดาบแล้วเว้ยใจเย็นใจเย็นคุณพี่จึ๊บเอาแล้วเกาะแล้วเกาะตูดมันปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเอเซียมึงปีนปีนให้สูงกว่านี้ได้ไหมเนี่ยให้มันพ้นรูตูดได้ไหมเนี่ยเราจะไปโจมตีเงินบนหัวครับนี่เอาเซ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 ่เดี๋ยวถ้าแรงผมเริ่มหมดแล้วผมจะจบด้วยท่านี้นะฮะอ้ายฟันหลังแล้วก็วิ่งไปพักก่อนพักให้หายเหนื่อยครับอะไรก็บินก็บินตัวน้อยเฮ้ยเห็นถุงเห็นถุงเห็นถุงงกครับเฮ้ยเห็นสมุนไพรฉันเก็บสมุนไพรกันนะเฮ้ยชิบหายเวงซัดคือตกเขวเลยเฮ้ยไปขึ้นยังไงเนี่ยใจร้ายกันไปแล้วก็บินโอเคไอ้ห่าเอ้ยเอ้ยแต่ตรงนี้มีของว่ะเอ้าใครอ่ะอย่าบอกว่าไม่ยักษ์ตายแล้วเอ้าผมยักษ์ตายแล้วครับผมไอ้ห่าก็มาเก็บของอยู่เลยคิดว่าตกตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมแต่ตกไปไม่ตายเว้ยเก็บเก็บอีกเก็บอีกเอ้าเอ้าไม่ตายตกใจนึกว่าตายฮะโอ้ยนี่ความงกอะฮะความงกไม่เคยปานีใครนี่แหละวะเก็บปอนมันเหมือนเป็นแร่อะไรสักอย่างฮะเห็นแล้วก็อยากได้อยากเก็บนะนั่นเป็นถุงเดี๋ยวก่อนผมมาศึกษาเรื่องโพชั่นต่างๆอ่ะนะอ๋อขวดสีแดงเติมเลือดโอเคเยี่ยมนี่หีบเมื่อกี้เราจะเปิดไม่ทันได้เปิดเลยตายก่อนไม่ได้ตายก่อนนะไอ้ยักษ์ไซคอปมันตายก่อนแล้วมีใครความงกอะฮะเมื่อกี้ผมเห็นถุงเนี่ยผมอยากได้เก็บได้ไหมเก็บดิเก็บอะเฮ้ยปล่อยมันเถอะแหมมาเราเดี๋ยวไปจากที่นี่กันดีกว่าแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยฮะลงมาแล้วจะขึ้นยังไงเดี๋ยวกันนะมันต้องมีหนทางสินะอ๋อนู่นทางนู้นขึ้นได้เฮ้ยแต่เราต้องลงน้ำดีกว่าเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะเฮ้ยมีสมุนไพรด้วยไปแต่เราจำได้ว่าเราลงน้ำไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเอาแล้วสวยแล้วอ๋อลงได้แต่อย่าลงลึกโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวกันผมเห็นเดี๋ยวกันเดี๋ยวเห็นแล้วแบบลักษณะเหมือนเป็นเศษไม้โอเคไม่รู้เก็บไปทำไรผมเห็นคนก่อกองไฟตรงนู้นฮะใกล้ๆน่ะไม่แน่ใจมันเกี่ยวอะไรป่ะผมขอไปสำรวจนิดนึงนะโอ้โหชุมนุมก็อบบิน
ลุยสิครับกลัวอะไรไอ้เฮ้ยจะมันเก่งว่ะมันเก่งว่ะเอ้ยถอยก่อนตายห่าติดพิษติดไฟช่วยกูหน่อยดิก็บินไฟไหม้หมดแล้วเฮ้ยมันเก็บไอ้เซ่เก็บตังค์เราได้เงินซื้อดาบเฟ้ยเรียบร้อยโอ้มันจะไม่เก็บเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่เสียเที่ยวที่เรารอคอยนะฆ่ามันเรียบร้อย finish มีถังอะไรวะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะมันเหมือนก็อบบินมันกำลังทำอาหารอยู่นะมันไปได้เรื่อยๆจริงๆนะฮะแล้วตรงนี้อันนี้เป็นค่ายทหารใช่ไหมอ๋อโอเคป่ะเหนื่อยไปครับเดี๋ยวเรากลับเข้าค่ายทหารกันเฮ้ยใช่ป่ะวะผมว่าผมมาผิดทางป่ะวะเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้มันกลับบ้านแล้วโอเคกลับโอ้โหนี่เมื่อกี้เราวิ่งมาถึงบ้านเราเหรอแม่มันเร็วจังอ่ะเฮ้ยมืดว่ะค่ายทหารอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแล้วกลางคืนมันมีพวกกอบบินตามทางด้วยฝ่าแล้ววิ่งสิครับคือในเวลากลางคืนนี่พวกกอบบินจะชุมมากนะสังเกตเป็นไงล่ะดาบติดสกิลไฟด้วยผมไม่ได้ทำนะฮะนักเวทเขาเสกให้อะเรียบร้อยตายซะดีมากเป็นไงล่ะมองไม่เห็นทางครับผมมืดไปไหมเนี่ยผมว่าคลิปมันต้องออกมามืดแน่เลยที่ผมเร่งมีเดี๋ยวนะต้องทางนี้เดี๋ยวเร่งความสว่างได้ไหมแต่ถ้าสว่างมากมันจะไม่ดีนะผมว่านะก็เนี่ยประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องมืดมากเขาบอกโอ้ยเหนื่อยไปจะถึงค่ายทหารแล้วเสียงอะไรวะมาครับเข้าไปในค่ายทหารรู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปที่โซนชาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่ฮะตอนนี้เราได้ทำการพิสูจน์ตนให้นี่ป่ะใช่รู้สึกตอนนี้เราได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วรู้สึกว่ามันจะให้เรา create ผู้ช่วยเรามานะชื่ออะไรดีวะจะชื่ออะไรดีวะผู้ช่วยเราชื่ออะไรน้องนานาแล้วกันนะเมื่อกี้มีสายเวทแล้วใช่ไหม
แล้วนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจนี่ไงมีนานาจริงด้วยโอเคไปเมื่อกี้เราได้สายเวทแล้วนะตอนนี้ผมอยากได้สายโอ้ยนี่ดีกว่าวะบึ้มบึ้มดีอะธนูอะเอาล่ะธนูแบบนี้ดีกว่าแป๊บนึงนะเท่ากันไหมเท่ากันเฮ้ยอันนี้ก็เท่ว่ะโอ้โหเท่สัตว์โอ้โหนี่ก็สุดยอดเลยเรามีเวทแล้วเรามีเอาแทงดีกว่าโอ้โทษหน่อยบาบิเลียนนะโอ้โหแต่นี่ก็โคตรเท่อะคนเนี้ยโอ้นี่อีหญิงอ้วนเนี่ยเป็นตอนนี้ก็โอ้โหสุดจะเซ็กซี่ว่ะเอาธนูแล้วกันมีเวทแล้วก็ต้องมีธนูนี่คอนเฟิร์มเอาคอนเฟิร์มโอเคเนี่ยโอเคปิ้งปิ้งส่งยิงมาให้คนนึงฮะโอ้แล้วตอนนี้เรามีนักธนูนักเวทนะฮะต่อไปต้องหาสายไฟติ้งสักคนฮะข้าขอถวายชีวิตให้ท่านครับเอเดเซียครับไม่เหมือนกัดว่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะพวกเจ้าเฮ้ยA master in his pawn is it? You'll be quite the force. Come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat. I can help in that regard, should you wish it. รู้สึกเขาต้องการให้เราไปฝึกอะไรสักอย่างอะไรกันนะThe man of the enlistment corps. Let me be clear from the outset. I'm a harsh. You'll complete three forms of training. Each serves to hone a different quality. If you find a task too difficult to, there are other pawns here. You can choose among them. The first task is carrying freight. Haul the lot of. You're free to choose your company, but this is a task too great for just one.Many will begin as soon as you are ready. นะครับเหมือนกับว่าเราต้องทำธุรกิจเหมือนกับเขาต้องสอนพยายามวิธีการต่อสู้อะไรสักอย่างแต่นี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันคืออย่าบอกนะไปอย่าบอกนะว่าไอ้นี่ของเฮ้ยฆ่าก่อนเว้ยเอาอีฮามันก็เป็นการแบกของอะฮะปุ๊บฉันได้ก่อนเว้ยอยู่ไหนวะตอนนี้บอกจะสอนเราทำไมมันกลายเป็นต้องมานั่งยกของหนักวะเนี่ยเฮ้ยตัวไหนโก้มีไหม
ี่มันเหมือนยกไปคนละอันสองอันแล้วฮะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอ๋อสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว Well done. Meet each challenge with that vigor. Next is combat training. You'll face mice. A large group will be of help again, but you must choose your. A company all doing the same thing is less effective. ผมจะกดไปเรื่อยๆนะฮะ As soon as you're prepared. Oh, I am ready. You'll set about destroying scarecrows this time. ฝึกการต่อสู้นะฮะเดี๋ยวกันนะไหนนะยังไม่เห็นเป้าอ๋อยังไม่เหรออะไรอ่ะเป้าอยู่ไหนบ้างยังไม่เห็นเลยโอ้ลำบากเลยเนี่ยเอ้าไอ้มันแย่งกูยิงหมดแล้วข้างบนข้างบนยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยคนอื่นมันแย่งทำลายหมด Well done. Meet each challenge with that vigor and you'll make for it fun. Right then. Finally, you'll be destroying more scarecrows. But don't expect a repeat of the last. There are two sorts of scarecrow, each with its own weakness. คือในโหมดนี้น่าจะเป็นแบบการฝึกการต่อสู้ต่างๆนะฮะ Only do magic. If you're not mindful of how you attack them, you'll fail.Vary your party and your tactics until you find success. We'll begin as soon as you're prepared. Just give the word. I am ready. It's back to the scarecrows for your last. ไปโหลดทำไรอ่ะอ๋อนี่อ่ะโอ้ยเรื่องฟันยังไม่ต้องห่วงครับจึกจึกไหนวะทางไหนต่อทางไหนต่ข้างบนมีปะIt will come in time. For now, reconsider your tactics.โอเค We'll begin as soon as you're prepared. Well, it's back to the scarecrows for your เอ้า จะไปกดคุยกับมันซ้ำอีกทีไงมันเลยให้ทำภารกิจเดิมรู้สึกอินานาจะบ่นจังนะหมดยังเออรู้ละป่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 ะรู้ละรู้ละป่ะเลิกคุยกันไม่ได้แล้วฮะกด B ตอนนั้นให้กด B ตอนตรงนี้เหรอตรงนี้คือ I am Mercedes. I lead the men of the enlistment corps. I've heard talk of the Orison. They say you hold dominion over the pawns. I've ordered pawns to take up swords and fight myself. But they are a clumsy lot. I cannot call them into this world as you do, though, nor make traveling companions of them. What manner of magic lets you command them so?Well, it matters not. The dragon is come. I'll welcome any help, be it pawn, arisen, farmer, or fishwife. Make use of the encampment as you please. Are you in need of what? As you will. Repose is the better part of readiness. เอ้า เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยชิปหาย
งูโอ้กำลังหลับเพลินๆอยู่เลยเฮ้ยกี่ตัวเนี่ยอย่าบอกไฮด้าโอ้นึกว่ามาตัวเดียวเย็ดโอ้ยเอาไว้เนี่ยโอ้กูทำได้ไม่ถูกเลยจัดการมันเข้าไว้ถูกแล้วฮะตรงนี้แหละจิ๊บหาไม่คาบคนไปแดกเอาวะสู้กับมันตัดหัวมันเฮ้ยมันเลื้อยโอ้ยมันทำไรหลุดไรเหยียดงูแบบเทพมากโอ้เลื้อยเยสนี่มันพญานาคไหมเนี่ยโอ้ปีนอยากปีนอยากปีนโอ้โหฉันขอปีนฉันขอปีนงูจะเลื้อยไปไหนแล้วไอ้บ้านี่ฟันหางมันแม่งเลยไอ้นี่เฮ้ยฟันไม่เข้าว่ะหางฟันไม่เข้าว่ะต้องปีนหัวครับต้องฟันหัวมันเราคือผู้กล้าผู้พิชิตจึ๊บก็นั่นแหละนั่นแหละฟันตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยรถอยู่เอาเซ่โอเคบีขาดเฮ้ยหนีว่ะเฮ้ยตกใจอ่ะโอ้ยไอ้นี่มันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเหมือนพวกสัญลักษณ์เวทมนต์อะไรสักอย่างฮะมันไปไม่ได้อ่ะไงล่ะอึ้งอะเซ่จงสรรเสริญข้าจงสรรเสริญข้าWith judgment, swift footwork, impressive, truly. In any case, the Duke will want to know of this attack. I'd hoped to gather a larger force before leaving for the capital, but the Hydra's head and the Arisen claim it make up the difference amply. I cannot say what the pass may hold. You'll need your strength. It'll be slow going with a cart. I dare say you'll have okay, no trouble. Okay, you're there. Upset, we'll meet at the Way Castle. Till then, I bid you rest well.เยี่ยมไหนละงูงูอยู่ไหนอ่ะหัวงูอ่ะจะไปผัดจะไปผัดเผ็ดโหไอ้พวกนี้แม่งเอาไปแดกไปละโอเคพวกเจ้าสองคนทำได้เยี่ยมมากนะนานๆแล้วอะไรวะลูกสกายวอล์กเกอร์ลูกโอเคอ่ะมันให้เราออกไปข้างนอกใช่ไหมไปเดี๋ยวเราออกไปกันแล้วกันTerrible creature. I saw it from my spot at the post. Hey, mama, attack me. It's been dispatched then. Thank the maker. Hold a moment. Is Kina not with you? She was said to lead the village in search of art for your wounds. I thought you accompanied her. These are dark times for a girl alone in the wilds. Any idea where she might be off to? Built to keep out goblins, I should think. We'll need Kina's help.มึงนี่บ่นจังนะบ่นจังนะมานี่เลยนานาต้องคำนานาเธอมานี่สิเอ้ยในท่านในท่านอย่าทำอะไรฉันเลยค่ะในท่านฉันยังไม่พร้อมนานาเธอต้องเป็นของฉันในป่าแห่งนี้แหละจุดเข้าไป
ออกทำอะไรเล่นไปเรื่อยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้คงไม่มีอะไรมากก็ขอจบพาร์ทเพียงแค่นี้แล้วกันถ้าชอบใจหรือว่าถูกใจไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปครับกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะโอเคสำหรับดักก้อนดอสมาดักเอนิเซียโอเคก็จะเล่นไปเรื่อยๆกันก็เกมนี้ผมก็ชอบเลยนะมันโอเคอะเล่นได้เพลินๆครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็สวัสดีครับนานาเป็นเธอเป็นของฉันเธอไม่นะคะในท่านไม่นะไม่นะคะในท่านอย่าฉันจะไม่พร้อม